สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวส้ม3แบบนะครับวันนี้ซื้อมาจากเยาวราชนะครับอันนี้ซื้อมาจากถนนราชพฤกษ์สาย1นะครับตามพวกรถข้างทางนะครับอันนี้โลละ60นะครับอันนี้โลละ50บาทอันนี้โลละ200นะครับส้มไต้หวันนะครับดูสวยกว่าเพื่อนเลยนะครับเงากริบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองส้มจีนกันก่อนนะครับตัวเล็กนี้ก่อนนะครับจากเยาวราชวันนี้ส้มไม่มีเม็ดนะครับเปิดบางนะครับแกะยากนิดนึงเพราะว่าเปิดมันบางๆหน่อยแกะเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับนะครับจะเป็นกีบเล็กๆนี้นะครับเล็กนี่นะครับเราจะกินทีละกีบโชว์นะครับรสชาติหวานมากครับหวานชุ่มฉ่ำแล้วก็ค่อนข้างน้ำเยอะนะครับไม่มีเม็ดทานง่ายนะครับแต่ตอนแกะน่าจะลำบากกว่าส้มเม็ดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาต่อไปมาลองลูกไซส์กลางนะครับอันนี้เป็นภูเรือนะครับอ๋อพูดแล้วนี่ก็เปลือกบางเหมือนกันนะครับเลือกดีๆนะครับนี่มีหลายเกรดเมื่อวานซื้อมาก็มีเกรดตัวโลละ35 3โล100แล้วก็มีเกรดละ45ตัวนี้ตัวแพงสุดนะครับโลละ50ตอนนี้แถวพุทธมณฑลสาย1ถนนพระเทพตัดใหม่นะครับมีพวกผลไม้มาขายกันเยอะเลยครับไปลองทานกันดูได้เพราะว่ามีพวกมะพร้าวพวกมะละกอมะม่วงนะครับราคาไม่แพงครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกคนจากสวนหรือว่ารับมาจากสวนโดยตรงนะครับแล้วก็มาจอดรถกระบะขายกันโลนึงราคาดีเลยครับแบบไม่ต้องไปซื้อตามห้างซึ่งราคาค่อนข้างสูงนะครับนะครับอันนี้เม็ดไข่กลางนะครับปูเรือจะมีเม็ดนะครับแล้วก็รสค่อนข้างจัดกว่าแล้วก็รสชาติจะตัวเนื้อเวลาเคี้ยวมันได้ความเป็น texture ดีกว่านะครับผมชอบตัวปูเรือนี้มากกว่านะครับถ้าส่วนตัวแล้วนะครับจะให้สำหรับเด็กๆตัวนี้จะพวกส้มจีนจะทานง่ายกว่านะครับเพราะไม่มีเม็ดแล้วก็เคี้ยวง่ายตัวเนื้อจะไม่ค่อยมีตัวกากใหญ่มากจะกินง่ายกว่าแต่สำหรับตัวนี้จะหวานกว่านะครับส้มจีนหวานกว่าตัวนี้จะออกเปรี้ยวนิดๆคราวนี้มาว่ากันที่ลูกสุดท้ายเลยนะครับส้มไผ่หวานนะครับผมก็เพิ่งเคยทานครั้งแรกนะครับเนี่ยโอ้เปลือกหนานะครับก็นั่งหนาแล้วแกะค่อนข้างยากเลยครับคาดว่าอาจจะมีความฝาดๆนะครับเพราะว่าดูยังมีตัวกากขาวๆอยู่เลยนะครับราคาสูงกว่ามากนะครับโลนึงเกือบ200อ่ะครับโอ้เปิดแกะยากครับโอเคตายกินแล้วนี่นะครับโอ้โหกากใหญ่เยอะเลยนะครับดูจากภายนอกก่อนนะครับเนื้อน่าจะออกเหนียวๆนะครับรสชาติสไตล์ไม่รู้เพื่อนๆเคยกินไหมส้มเช้งนะครับสไตล์ส้มเช้งที่เขาคั้นกินก็ออกหวานหวานเวลาที่เขาเรียกหวานหวานเช้งๆครับอร่อยนะครับอร่อยอีกแบบนึงเลยไม่รสชาติไม่เหมือนส้มจีนกับส้มภูเรือนะครับแต่ว่าตัวกากค่อนข้างเยอะเด็กๆอาจจะไม่ชอบนะครับแต่รสชาติถือว่าอร่อยเลยนะครับต้องแบบดึงตัวกากนี่ออกบ้างนะครับถ้าจะให้เด็กๆทานนะครับก็ดึงค่อนข้างยากกันนะครับแต่ผมสำหรับผมส่วนตัวนะครับชอบตัวส้มภูเรือที่สุดนะครับทานง่ายที่สุดแต่ถ้าเฉพาะรสชาติเพียวๆผมว่าตัวส้มไต้หวันอร่อยสุดรสชาติเนี่ยสมกับความแพงของมันจริงๆเพราะว่ามันกลมกล่อมแล้วก็อร่อยนะครับ